ครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานนะคะปีนี้ก็ก้าวเข้าไปสู่ปีที่9แล้วนะคะและเป็นปีที่พิเศษเพราะเป็นปีที่เราจะก้าวสู่อาเซียนด้วยและที่พิเศษและยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะก็คือเป็นปีที่เราจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาด้วยนะคะอยากจะขอเชิญชวนให้น้องๆเยาวชนเนี่ยนะคะเข้ามาสมัครนะคะแล้วก็ลองมาเล่านิทานซึ่งในลักษณะของการเล่านิทานนี้จะเป็นการเล่านิทานโดยที่ใช้ความเป็นตัวของตัวเองของน้องๆเนี่ยมากที่สุดนะคะอยากจะเชิญชวนให้เข้ามาสมัครกันมากๆนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ทางทุกคนเนี่ยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยในการพัฒนาทักษะในเรื่องของการอ่านการเรียนรู้นะคะสำหรับเด็กและเยาวชนได้มากที่สุดค่ะ